จุนจะทำกิมจินะคะจุนใช้หัวเดียวพอค่ะประมาณโลกว่าได้ค่ะหัวเนี้ยตอนนี้จุนกำแช่เกลือนะคะเอาเกลือโรยๆอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราค่อยมาดูกันค่ะพอถึงครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็มาเช็คนะคะเช็คความยืดหยุ่นนะคะเช็คความยืดหยุ่นนี่ดูใช้ได้แล้วค่ะเนาะแล้วเราก็ล้างนี่ค่ะความยืดหยุ่นเขาใช้ได้แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวจุนจะล้างก่อนค่ะตอนนี้ก็จะเป็นการเตรียมส่วนผสมนะคะจุนก็จะใส่ใบกระเทียมเพราะว่าจุนมีเนาะต้นหอมแอปเปิลนี่จุนแทนสาลี่นะคะขิงกระเทียมเกลือแล้วก็พริกเกาหลีกุ้งดองเกลือนะคะกุ้งหมักเกลือธรรมดาแล้วก็น้ำปลาร้าหรือน้ำปลาแล้วแต่นะคะเพราะว่าสูตรเกาหลีเขาก็ใช้หลายอย่างอันนี้ก็คือข้าวเหนียวต้มค่ะแป้งข้าวเหนียวต้มใส่น้ำตาลแล้วนะคะเนี่ยจุนใส่น้ำตาลพอดิบพอดีแล้วอันนี้เราก็จะบดเนาะนี่เราก็จะบดแล้วค่อยเอามาใส่นะคะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะลืมค่ะนี่คือส่วนผสมที่จุนเอาเข้าเรียบร้อยแล้วเนาะจุนก็จะผสมค่ะผสมแล้วชิมก่อนที่เราจะหมักนะคะพอได้ซอสเรียบร้อยแล้วก็เตรียมค่ะเตรียมใส่เลยเอาใส่ทุกใบเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจูนทำค่ะได้แบบนี้เดี๋ยวเราก็เอาใส่กล่องเลยนะคะหนึ่งกิโลค่ะ1กิโล8ขีด800ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะกิมจิของจูนเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะ 3-5 วันค่ะถ้าใครชอบเปรี้ยวก็เอาไว้7วันไปเลยนี่ค่ะหรือว่าจะกินสดก็ได้ค่ะนี่เลยโฮมเมดกิมจิค่ะ